่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน3ใน17คำถวายโอวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนที่4เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งรัชสมัยแผ่นดินใหม่ขึ้นสันนิษฐานว่าเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งคำถวายโอวาทนี้เปรียบเสมือนคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ในรัชกาลใหม่ซึ่งคำถวายโอวาทนี้แสดงถึงเรื่องราวของยุคสมัยและยังแฝงด้วยวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ประกอบด้วยหลักเหตุผลหลักการทางศาสนาซึ่งเรื่องเหล่านี้มีข้อมูลที่พูดถึงบริบททางสังคมในอดีตที่น่าสนใจโดยมีข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทางช่องคณะแล็บจึงจะขอรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้มานำเสนอดังนี้คำถวายโอวาทสันนิษฐานว่าเป็นของเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยข้าพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทีจะนิ่งอยู่ไม่ได้คิดการฉลองพระเดชพระคุณที่จะให้พระเกียรติยศเจริญขึ้นเป็นที่สรรเสริญแก่ชาวสยามและชาวต่างประเทศให้รู้พระเดชพระคุณจึงทำเป็นเรื่องราวในการที่ข้าพระพุทธเจ้าหวังมีอยู่หลายอย่างจะต้องจัดการใหม่ให้แผ่นดินเรียบร้อยการที่จะกราบทูลนี้จะผิดพลั้งเหลือเกินประการใดขอพระราชทานโปรดอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าตอนที่4ข้อที่12เห็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมว่าท่านเสนาบดีจตุสดมทั้ง4ขอให้เชิญท่านเข้าไปประชุมพร้อมกันในพระราชวังที่ใดที่หนึ่งให้ท่านช่วยตัดสินสุขทุกข์ของราษฎรที่ขัดข้องแต่วันละ4ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสัก3วันถ้าผู้ใดมีทุกข์ให้ร้องต่อท่านทั้ง4ให้ท่านมีอำนาจตัดสินความเสียให้แล้วถ้าท่านทั้ง4ลงชื่อพร้อมกันตัดสินแล้วคู่ความเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมจึงให้ไปถวายฎีกาจะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปรึกษาพระราชวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่และพระนาหัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหมเมื่อทำได้ดังนี้ถ้อยความและการงานที่สะสมอยู่ก็จะเปลื้องไปทุกวันข้อที่13พระราชกำหนดกฎหมายและบทพระราชการโบราณเป็นที่จะให้ราษฎรเป็นความซึ่งกันและกันโดยมากเพราะบ้านเมืองครั้งกรุงเก่าไม่มีภาษีสิ่งไรท่านจึงคิดเอาเงินพินัยความมาใช้ในราชการแผ่นดินผู้ที่ชนะจะได้รับไหมก็จะต้องเสียเงินพินัยหลวงเสียกึ่งหนึ่งทุกเรื่องการทุกวันนี้บ้านเมืองก็เจริญสมบูรณ์ขึ้นเงินภาษีอากรได้มากกว่าเงินพินัยอยู่แล้วถ้าโปรดยกเงินพินัยเสียความก็จะแล้วเร็วเข้าเพราะผู้แพ้ต้องเสียเงินน้อยลงของโบราณท่านคิดไว้ให้ผู้ชนะความได้เงินไปแต่น้อยผู้แพ้ก็เสียมากบางทีผู้ชนะก็ไม่ได้สิ่งไรไปเลยเหมือนผู้ต่ำนา400ไร่ลงมาจนถึง500ไร่ภรรยามีชู้ก็ได้เบี้ยปรับไหม2ชั่งเป็นสิงไหมกึ่งพินัยกึ่งฝ่ายเจ้าผัวได้เงิน1ชั่งตลการชัก10ลดเสีย2ตำลึงต้องเสียค่าถ่ายโทษประจานภรรยาอีก12ตำลึง2บาทเหลือเงินอยู่5ตำลึงก็ต้องเสียค่าฤาชาเบ็ดเสร็จอีก4ตำลึงฝ่ายเจ้าผัวได้เงินไปแต่1ตำลึงกับคืนภรรยาให้เท่านั้นชักธรรมเนียมมาแต่พอให้ทราบฝ่าลองทุลีพระบาทบ้างเล็กน้อยจะได้เป็นที่ทรงพระราชดำริเงินพินัยทุกวันนี้มีแต่บัญชีเปล่าเร่งได้น้อยยังค้างอยู่ที่ลูกความมากต้องเร่งเงินพินัยตายอยู่กับศาลก็มีและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตรัสอยู่เนืองๆว่ากฎหมายเก่าเป็นรังความหยุกหยิกนักและจะทรงพระราชกำหนดกฎหมายใหม่เพื่อจะตัดเสียให้ราษฎรเป็นความกันน้อยลงความเรื่องนี้ลูกขุนก็ได้ทราบอยู่ทุกวันแต่พระราชกิจการมากนักจึงไม่ได้ทรงทำให้สำเร็จครั้งนี้ถ้าจะโปรดประชุมลูกขุนให้พวกลูกขุนคิดดูว่ากฎหมายข้อใดควรงดไว้ข้อใดควรจะยกเสียก็จะได้ทราบในฝ่าละอองธุลีพระบาทและคำถวายโอวาทข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อที่14พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชโองการให้ตั้งขุนธรรมการขึ้นไว้ทุกหัวเมืองและได้ดูแลพระภิกษุสามเณรที่ทำชั่วดีประการใดจะได้ชำระว่ากล่าวความข้อนี้ดีอยู่แต่ขุนธรรมการหัวเมืองและธรรมการที่กรุงรู้กันหาผลประโยชน์ด้วยกันคิดว่ามีผู้ฟ้องขึ้นจะได้ผลประโยชน์แล้วก็เกลียดไกลงุบงิบเสียและในปีมะโรงสำริด18ศพนี้มีตราเสนาธรรมจักรออกไปถึงขุนธรรมการหัวเมืองว่าพระสงฆ์แขวงจังหวัดหัวเมืองใดก็ให้ขุนธรรมการเรียกนายประกันเสียให้หมดผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุให้ขุนธรรมการเอาตัวมาไล่เลียงเสียก่อนว่าจะศรัทธาจริงหรือไม่จริงขุนธรรมการยอมให้บวชจึงบวชได้ความเรื่องนี้เกิดเป็นผลประโยชน์ที่ได้ที่เสียแก่ขุนธรรมการขึ้นตรานำตำแหน่งก็ไม่มีออกไปใช้แต่ตราพระธรรมการบดีดวงเดียวเท่านั้นขุนธรรมการหัวเมืองจะทำสิ่งไรก็ได้ตามอำเภอใจไม่กลัวเกรงผู้ว่าราชการกรรมการพระภิกษุที่มีโยมญาติก็รับประกันพระที่อนุจรก็ต้องสละอารามไปวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่ก็เป็นวัดร้างสำหรับที่คนพาลที่เข้าอาศัยอยู่บางทีพวกเข้ารีดก็รื้อขนเอาไม้เสาไปเสียหมดการอย่างนี้ก็เป็นร้อนอกสมณะอย่างหนึ่งผู้ที่จะบวชก็ต้องเสียเงินค่าบวชก่อนจึงจะบวชได้พระที่บวชอยู่แล้วก็ต้องเสียเงินค่าเชิงประกันด้วยประการหนึ่งมีพระราชบัญญัติว่าถ้าผู้ใดบวชแก่วัดสึกออกมา5ปีจึงให้มีภรรยาได้ต้องอดทนอยู่ถ้าใครมีภรรยามีผู้ฟ้องร้องเป็นรังความที่คนพาลจะหากินความข้อนี้ข้าพระพุทธเจ้าพิเคราะห์ไปก็ไม่เห็นว่าเป็นคุณแก่แผ่นดินสิ่งใดเลยถ้าคนที่บวชอยู่นั้นเป็นปราชิกก็ดีหรือทำผิดกิจสมณะต่างๆก็ดีมีผู้ฟ้องร้องกันด้วยเรื่องนี้ก็ควรชำระให้เป็นคุณแก่พระพุทธศาสนามีให้มีผู้ใดเป็นโจรขึ้นปะปนในพระศาสนาได้ส่วนที่สึกออกมาพ้นเพศสมณะแล้วก็เห็นว่าไม่ควรจะฟ้องร้องว่ากล่าวกันขึ้นด้วยไม่มีโทษแก่แผ่นดินสิ่งใดเลยขอให้พระองค์ทรงพระราชดำริดูแต่ที่อันสมควรและสุดท้ายนี้การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเปิดโอกาสให้ข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานราชการแผ่นดินในแผ่นดินก่อนนั้นได้ถวายโอวาทแด่พระองค์ที่เปรียบเสมือนคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์นั่นเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชหฤทัยที่เปิดกว้างและมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นก็เพื่อการพัฒนาสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศและโปรดติดตามคำถวายโอวาทข้ออื่นๆได้ในตอนต่อๆไปโดยจะอยู่ในเพลย์ลิสต์เรื่องคำถวายโอวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ